ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์มอร์แกนก็มาอีกแล้วนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของวัยรุ่นบ้างดีกว่านะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาพูดคุยกับผมเรื่องของวัยรุ่นจริงๆเนี่ยเราก็เป็นวัยรุ่นกันมาแล้วทุกคนใช่ไหมครับแต่แปลกนะพอเป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วเราจะลืมมาเป็นคนแก่เลย ไม่ใช่เราไปดูดิเราจะเห็นวัยรุ่นทำอะไรก็ตามอะเราจะขัดหูขัดตาไปหมดเลยแล้วเรามักจะพูดว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นคำพูดที่ทุกคนก็จะพูดกันถ้าย้อนกลับไปเลยนะครับจริงๆแล้วตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คืออายุสัก18 20จนถึง25แล้วกันนะหรือแม้กระทั่ง15 16โอ้โหผมว่าแต่ละคนเฟี้ยวฟ้าน่าดูนะผมมั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงจะไม่ธรรมดานะครับไม่มีใครหรอกครับที่น้อยนะน้อยเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยอะวัยรุ่นสมัยก่อนย้อนกลับไปแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันมียาเสพติดรถซิ่งนะครับผู้หญิงผู้ชายวนเวียนนะครับอยู่แต่เรื่องพวกนี้แหละการโดดเรียนนะครับเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นการแต่งตัวไม่สุภาพก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันผมเคยคุยกับคุณตาท่านหนึ่งอายุประมาณ80กว่านะผมถามก็คุยกันเรื่องรถซิ่งอ่ะแกบอกโอ้ยสมัยตอนที่แกเป็นวัยรุ่นนะพ่อแกเนี่ยซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ซึ่งเป็นซื้อมาจากเป็นรถยุโรปเลยนะค่อนข้างมีตังค์หน่อยนะซื้อมอเตอร์ไซค์มาแกมีเป็นคันเดียวเลยนะในจังหวัดนั้นน่ะตอนดึกๆอ่ะแกก็ขับซิ่งทั้งคืนน่ะคนนอนกันหมดแล้วแกก็ยังขับอยู่คนเดียวเลย เสียงรถก็ดังผมคิดดูเอ้ยนี่เด็กแว้นนี่เขาก็มีกันมายาวนานนะไม่ใช่เพิ่งมีทุกยุคเป็นอย่างนี้ครับวัยรุ่นนะครับคือทำดีแล้วอายนี่เรื่องจริงท่านลองไปคิดดูสิอายไม่เวลาทำดีอ่ะอย่างผมเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนี่ก็วัยรุ่นอยู่นะทำดีผมอายมากเช่นไปเรียนทันเพื่อนเนี่ยโอ้ยอายแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยอายใส่เสื้อผ้าใหม่อายมากนะครับวัยรุ่นอย่างผมก็ต้องสกปรกเข้าไว้ใช่ไหมทำตัวโดดเด่นไปเรียนช้าๆเข้าแถวไม่ทันให้ครูตีต่อหน้าเพื่อนเงี้ยโอ้โหมันเพอร์เฟกต์นะฮะเอาให้สาวๆดูเรานึกว่าสาวชอบแล้วทีอาจจะเกลียดเราก็ได้นะการแต่งชุดที่ปัจจุบันก็เรียกชุด private นะผมก็นุ่งกางเกงยีนเข้าไปเรียนตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยไม่เชื่อนี่ผมว่าเพื่อนๆผมที่ดูอยู่ก็เป็นแก๊งเดียวกันนะครับก็นุ่งยีนนุ่งอะไรสโลงเงี้ยผ้าถุงใส่เสื้อยืดผมยาวเจาะหูเห็นไหมวัยรุ่นก็ทำกันอย่างนี้แหละตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าเราเท่มากผมเข้าเรียนนุ่งสโลงเข้าไปเนี่ยอาจารย์ไล่ออกจากห้องไปเลยไม่สอบอ่ะผมก็ยังประท้วงอาจารย์เอากางเกงยีนไปเผาต่อหน้าอาคารเรียนเลยทุกคนก็ทำอย่างนั้นเหล้ายาบุหรี่เป็นเรื่องที่สมัยก่อนก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวใครรอดมาได้ก็โชคดีนะตั้งสติได้แต่รอดไม่ได้ก็บางคนก็ตายก็มีนะเพื่อนผมก็มีแล้วบางคนก็พิการก็มีบางคนก็สติไม่ค่อยดีก็มีฉันวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเลี้ยวต่อผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนหลายๆคนไปดูบางคนเนี่ยรูปถ่ายผมยาวหยิกมาเป็นเฮฟวี่เลย มันเป็นช่วงเวลานะฉะนั้นพ่อแม่พอมาเป็นพ่อแม่แล้วลืมว่าตอนเป็นลูกเป็นยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูสิครับว่าท่านเป็นลูกเป็นยังไงเวลาลูกคุยกับท่านท่านจะได้เข้าใจว่าเออเราก็เคยเป็นนะวัยรุ่นจะไม่ทำตามกติกาแน่นอนวัยรุ่นจะดูถูกคนแก่หรือผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติเอ้ยอ่อนไม่รู้เรื่องเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติยิ่งยุคใหม่มือถือมานี่โอ้กระจอกมากรู้เรื่องเปล่ามาม่าป้าป้ารู้เรื่องไหมเนี่ยแดดดี้อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอ่อนมากวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นจะเชื่อฟังง่ายก็ผมเชื่อว่าผมไม่ใช่วัยรุ่นนะวัยรุ่นมันต้องแหกออกไปอ่ะจากกฎกติกาการควบคุมควบคุมวัยรุ่นเนี่ยยากมากต้องใช้พลังมากๆผมเข้าใจพ่อแม่หลายๆคนอาจจะเครียดมากที่จะควบคุมลูกของตัวเองให้อยู่ในกรอบในกติกานะครับบางคนโดนควบคุมอยู่ในกรอบกติกาพอได้หลุดออกมาข้างนอกเท่านั้นแหละครับเป็นคนละคนเลยภาพไว้แต่พอไปอยู่ข้างนอกนี่เป็นคนละคนนะพ่อแม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับบางคนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านบางคนได้ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านทีนี้ถ้าหากท่าน
คิดจะไปต่อกรกับวัยรุ่นทางด้านความคิดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วท่านต้องเข้าใจว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านคิดยังไงความถูกต้องเหมาะสมนี่ผมเชื่อว่ารู้แต่มันจะทำอ่ะอยากจะทำรู้หมดแหละเนี่ยผิดชอบชั่วดียังไงรู้สุภาพไม่สุภาพรู้อีกแต่มันต้องฝืนหน่อยนะมันต้องเขาเรียกต้องมีอะไรสักนิดนึงอ่ะจะเป๊ะง่ายๆเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ทีนี้พอวนเวียนมาที่เราก็จะลืมความเป็นวัยรุ่นนั้นแล้วปกครองมันไม่ได้คุยกันไม่ได้ตอนเป็นน้องปีหนึ่งเป็นไงไม่ชอบกันรับน้องโอ้ยเกลียดแอนตี้มากผมนี่แหละตัวการเลยผมบอกได้เลยนะผมจะไม่รับน้องเด็ดขาดตอนเข้าไปปีหนึ่งผมจะไม่รับน้องเด็ดขาดเลยผมว่าการรับน้องเป็นเรื่องที่แย่มากเลยระบบอะไรโซต้องโซตัดอะไรเนี่ยรับไม่ได้จริงถ้าผมเป็นรุ่นพี่เมื่อไหร่นะผมยกเลิกแค่ขึ้นปี1เทอม2เท่านั้นเริ่มไว้หนวดเริ่มไว้หนวดครับเริ่มไว้ผมยาวเริ่มที่จะเตรียมตัวเป็นรุ่นพี่ปิดเทอมปั๊บนี่เก็บตัวเลยฮะไว้หนวดผมยาวอยากเป็นวอคเกอร์เห็นไหมพอขึ้นปี2ปุ๊บเป็นตัวการเลยเอ้ารับน้องอย่าเลิกเราต้องลุยต่อไปนี่ครับคือสิ่งที่เราทำเราจะลืมในสิ่งที่เราพูดไว้ตอนแรกแล้วเราจะมาทำตรงกันข้ามมันเลยไม่หายไปไงครับที่จะให้จบตอนตรงนี้มันไม่จบหรอกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่อีกสถานะหนึ่งเราจะเปลี่ยนความคิดเราลืมไปแล้วตอนปีหนึ่งเราพูดอะไรพอขึ้นปีสองแน่ๆมาก้มหน้าเลยมาไปยึดพื้น20ครั้งปฏิบัติเร็วมีอำนาจแล้วมันก็ชอบไงมีความสุขที่ได้มีอำนาจกับเขาบ้างนี่คือวัยรุ่นมันก็เปลี่ยนไปฉะนั้นเรื่องอำนาจเรื่องความคิดเรื่องพวกนี้เป็นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครก็ตามพอได้มีอำนาจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละครับตอนแรกก็แอนตี้พอมีอำนาจก็เปลี่ยนคนละคนไม่ต้องลองดูเลยไม่ว่าองค์การไหนก็ตามนะครับลองได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นดูท่านจะเปลี่ยนคนละคนโบราณเขาถึงบอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงให้อำนาจเขาสิเราจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเห็นไหมครับดังนั้นถ้าหากท่านจะปกครองวัยรุ่นควบคุมกับวัยรุ่นกับลูกของท่านเราเรียกมาใช้ชีวิตร่วมกันดีกว่านะท่านต้องย้อนกลับไปตอนนี้ท่านเป็นวัยรุ่นเข้าใจไหมทำไมคุณแม่เดินผ่านประตูเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณแม่ทำคือบ่นนี่ทำไมวางของอย่างนี้ล่ะนี่ทำไมไฟไม่ปิดล่ะนี่ทำเสื้อผ้าทำไมวางเกะกะงั้นอ่ะนู่นเนี่ยโอ้โหลูกก็นั่งเปิดประตูเข้ามาทีไรดูทีวีทุกทีเลยเล่นมือถือทุกทีเลยไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือบ้างนะตอนที่อ่านหนังสือไม่เปิดมาเลยนะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทำไมวัยรุ่นคนนั้นวันนี้โตมาเป็นผู้ใหญ่ถึงกลายเป็นคนขี้บ่นจู้จี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเรียนแบบแม่เรามาหรือเปล่าเรียนแบบรุ่นก่อนหน้านู้นมาหรือเปล่าว่าเราต้องมีอำนาจแบบนี้นะเราถึงจะได้สมกับความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองลองคิดดูสิครับว่าจริงไหมมาถึงเปิดไฟปิดซะสิอะไรเกะกะก็มองข้ามมองได้ไปอะไรที่ไม่ต้องมาจู้จี้มากได้ไหมทำได้ไหมล่ะไม่ได้จริงๆแล้วลองคิดดูสิว่าที่คุณพูดไปเนี่ยวัยรุ่นเขาฟังไหมและเขาปฏิบัติตามหรือเปล่าเชื่อว่าไม่ได้มีคนบอกว่ามาโรงเรียนให้ทันตามเวลานะจะได้มีระเบียบวินัยนะแล้วเข้าแถวหน้าเสาธงกันมาเป็น10 20 30ปีทุกวันนี้ไม่เห็นมีระเบียบวินัยอะไรเลยนะครับมันเป็นแค่กติกาณช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับพอหลุดออกมาแล้วมันอยู่ในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับแล้วลูกของท่านก็มันก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรหรอกครับเชื่อเถอะบางทีมันก็วางพอแม่มาอาจจะเก็บพอพ่อมาจะเก็บแต่หลังจากนั้นก็กลับไปสู่สภาพเดิมถามว่าฝึกนิสัยได้ไหมดัดนิสัยได้ไหมย้อนไปสี่คนที่ไปอยู่โรงเรียนประจำอ่ะบางคนอยู่เรียนประจำกะว่าจะได้ฝึกฝนได้มีระเบียบวินัยได้โน่นนี่นั่นนะ หลังจากออกจากโรงเรียนประจำมาก็มีค่าเท่าเดิมความสุขของการใช้ชีวิตแนวคิดของแต่ละคนมันแตกต่างกันฉะนั้นผมเชื่อว่าเราหวังดีที่จะแนะนำปรับปรุงให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือลูกของเราหลานของเราหรือเด็กในผู้ปกครองของเราในปกครองของเราเนี่ยได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่บางทีเราต้องย้อนตัวเองเหมือนกันนะย้อนกลับมาดูดิผมไม่กล้าเตือนใครเลยว่าอย่านอนตื่นสายนะผมไม่กล้าเด็ดขาดเพราะผมตื่นสายมาตลอดแล้วผ
ผมก็หาวิธีใช้ชีวิตของผมคือเรียนรอบบ่ายเลือกค่ำเช้าไม่เลือกหาวิธีเอาเกลียดวิชาเลขก็ไม่เรียนเสียไปหาวิคณะไหนวิชาไหนที่ไม่มีวิชาเลขเรียนอย่างอื่นซะต้องคิดเอาตัวรอดได้ไงฉะนั้นสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับคนรุ่นใหม่เราต้องกลับไปย้อนดูเราสมัยตอนเราเป็นคนรุ่นใหม่สิว่าเราคิดอะไรและเราปฏิบัติตัวยังไงถึงจะเข้ากันได้กับลูกของท่านผู้เด็กของท่านไม่ใช่ว่าลืมทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแล้วลืมว่าเอ้ยสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเรากินข้าวจานก็ไม่เคยล้างเลยนะผมจำได้นะตอนเรียนหนังสือเลยกินข้าวจานไม่เคยล้างสกปรกมากนะกับเพื่อนๆที่ในหอเนี่ยแล้วไม่มีใครล้างกันเลยอ่ะแล้วทำไงอ่ะเราก็ไม่ล้างอ่ะมันก็ไม่ล้างเราก็ไม่ล้างตอนเย็นกลับมาจะกินกันอีกก็เอามากินเลยไม่ต้องล้างมันแต่จานใครจานมันเป็นไงล่ะสกปรกไหมสกปรกแต่ทำไงได้อ่ะชีวิตก็ต้องหาวิธีอย่างนะครับผมได้คุยกับน้องๆหลายๆคนที่ไปเรียนต่างประเทศนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าไปเจอเพื่อนรูเมทเนี่ยที่เป็นอยู่ในหอด้วยกันโอ้บางคนนะผู้หญิงเนี่ยแม่โทรมาทุกวันกินข้าวหรือยังอาบน้ำยังแต่งตัวหรือยังทำการบ้านหรือยังอะไรต่างๆทั่วไปต่างประเทศนะน้องคนนั้นอาจจะไม่เคยซักผ้าเลยฟันไม่แปรงน้ำไม่อาบอ่ะผมไม่สะอาดห้องไม่เคยกวาดอ่ะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากๆบังเอิญต้องมาอยู่ร่วมกับคนคนนั้นคุณจะทำตัวยังไงโจทย์พวกนี้ลูกของท่านต้องไปหาวิธีเอาตัวรอดนะในสังคมมันไม่ได้มีคนแบบเราทั้งหมดมันจะแตกต่างจากเรามากเลยทีเดียวการฝึกให้เขาคิดให้เขาเข้าใจเห็นความแตกต่างอันดับแรกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาทำความเข้าใจกับเขาก่อนโดยย้อนตัวเองกลับไปเป็นเขาแล้วน่าจะคุยกันได้นะครับเอาละครับขอเวลาไปล้างจานก่อนนะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย